รู้จักพยัคฆ์ใน3นาทีครับสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องราวของผู้เล่นที่อายุมากที่สุดแล้วของเชียงใหม่ FC ในปีนี้นี่คือประภาสกอบแก้วครับหรือว่าป้อมนายด่านวัยย่าง36ปีเป็นชาวจังหวัดสระแก้วโดยกำเนิดเริ่มเส้นทางลูกหนังจากชุดเยาวชนของโอสถสภาต่อมาครับเจ้าตัวนั้นถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดประวัติศาสตร์ของพนักงานยาสูบที่สามารถคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาล 2004 ถึง 2005 ได้สำเร็จภายใต้กุนซือบอลจิสนะครับแต่ว่าเจ้าตัวไม่ค่อยได้ลงเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่ามีผู้สารประตูอย่างนฤทธิ์ทวีกุลนั่นเองครับในฤดูกาล 2009 ประภาสผันตัวมาเล่นใน Thailand Futsal League อยู่ช่วงหนึ่งนะครับกับสโมสร IM Sport จากนั้นครับป้อมนั้นก็ได้กลับมาเล่นในระดับลีกภูมิภาคโซนภาคกลางครับกับลพบุรี FC แล้วก็ยังคงอยู่ในลีกรากหญ้าต่อไปครับคราวนี้ขึ้นเหนือมาอยู่กับพิษณุโลก PSY ในปี2012และถัดมาครับ2013กับสุโขทัย FC ซึ่งในปลายปีนั้นนะครับเจ้าตัวได้บุกมาเยือนเชียงใหม่ FC ที่สนาม700ปีในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกของลีกภูมิภาคโซนภาคเหนือเจ้าตัวนั้นโดนมาชูก้าแล้วก็ฉัตรชัยนะครับซัดเข้าไปปี2014ประภาสได้หวนกลับไปเล่นในไทยลีกอีกครั้งแล้วครับคราวนี้บุกแดนอีสานครั้งแรกกับศรีสะเกษ FC ถัดมาครับปี2015ข้ามฟากมาอยู่กับสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้า FC ในยุคของซูกะโอคัมเบะซึ่งชีวิตที่โคราชนะครับเจ้าตัวนั้นก็ได้เปิดร้านกาแฟชเวนจินายคาเฟ่ครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้รู้จักกับอธิบดีเอติรักเพื่อนร่วมทีมเชียงใหม่ FC ในชุดปัจจุบันนั่นเองต่อมาในฤดูกาล2017ครับได้หวนกลับไปเล่นให้กับทีมในวัยเด็กนั่นก็คือซูเปอร์พาวเวอร์ที่นี่เจ้าตัวนั้นได้เจอกับเซตนี่โอดิคอฟนะครับเพื่อนร่วมทีมพยัคฆ์ล้านนาชุดปัจจุบันนั่นแหละครับซึ่งในปีนั้นนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าซูเปอร์พาวเวอร์นั้นต้องตกชั้นไปแต่ว่ามีอยู่เกมนึงครับที่พวกเขาไม่เสียประตูเลยนะครับจากทั้งหมด36นัดคือการเปิดบ้านเสมอ BG 0ประตูต่อ0ซึ่งวันนั้น Man of the Match ก็คือเจ้าป้อมประภาสกอบแก้วคนนี้นี่แหละครับในฤดูกาล2018ถึง2019ครับประภาสกอบแก้วได้กลับไปเล่นให้กับทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้า FC ในระดับไทยลีกชีวิตส่วนตัวของประภาสกอบแก้วนะครับเจ้าตัวนั้นสมรสแล้วนะครับกับน้องฝันนะครับแฟนที่คบหากันมาอย่างยาวนานแล้วก็เจ้าตัวนั้นถือว่าเป็นทาสแมวอย่างแท้จริงเลยครับมีแมวแสนน่ารักอย่างเจ้าคากิปีนี้ครับ2020ประภาสกอบแก้วขึ้นเหนืออีกครั้งหนึ่งพกพาประสบการณ์อันเต็มเปี่ยมเลยแหละครับมาช่วยเชียงใหม่ FC และหวังที่จะประคองน้องๆอย่างกรพัฒน์นาดีจันทร์แล้วก็จตุรงค์สมากรต่อไปครับ